ข้าใจว่าความกังวลเวลาเห็นสภาพอย่างเงี้ยก็คือเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเวลาเราซื้อของออนไลน์เนี่ยของพวกนี้เนี่ยเวลามาถึงเราเนี่ยมันจะปนเปื้อนเชื้อติดมาด้วยหรือเปล่าก็ในเมื่อคนแพ็คเนี่ยติดเชื้อนะครับอยากจะเรียนนี้ครับว่าวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันโรคของเราเนี่ยมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับสถานที่ที่ใช้จัดข้าวของเพื่อส่งออกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ทำงานที่หนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เน้นย้ำนะครับ2-3เรื่องเลยครับเรื่องที่1เลยก็คือคนที่มาทำงานในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้ที่ทำงานเนี่ยแจ้งกับพนักงานว่าให้สามารถหยุดงานได้นะครับอันที่2เนี่ยที่ทำงานนี่จะต้องมีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาทำงานทุกวันนะครับอันที่3นะครับก็คือผู้ที่เข้ามาทำงานนี่จะต้องใส่หน้ากากผ้าในขณะที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา3มาตรการนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีคนถามว่าถ้าเราใช้3มาตรการนี้มีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยหลงเข้ามาในสถานที่ทำงานหรือในสถานที่ที่จัดแพ็คของบ้างหรือเปล่าอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับแต่ไม่เยอะละนะครับถ้ามีหลุดเข้ามาการใส่หน้ากากผ้าจะลดโอกาสที่จะของที่เราเขาจะจัดแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งมาให้เราเนี่ยจะปนเปื้อนเชื้อก็จะไม่สูงมากแล้วนะครับคราวนี้ของเมื่อจัดแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดส่งถามว่าในเวลาที่มันมาถึงเราเนี่ยนะครับตรงนี้ผมตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีมาตรการยังไงในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะในสถานที่จัดส่งข้าวของที่จะซื้อกันออนไลน์มานะครับคราวนี้ถ้าเกิดของมาแล้วเราจะจัดการกับข้าวของพวกนี้ยังไงนะครับหลักการคิดอย่างนี้ครับว่าของเนี่ยในอุณหภูมิห้องแบบไทยๆเนี่ยนะครับโอกาสที่เชื้อจะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานระดับหลายๆวันนี่คงไม่ได้สูงมากบ้านเราร้อนจัดนะครับขนาดอุณหภูมิที่10องศาเนี่ยเชื้อยังอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแค่นั้นเองนะครับอุณหภูมิยิ่งเพิ่มขึ้นโอกาสที่เชื้อจะอยู่ในสภาพแวดล้อมก็จะยิ่งสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นของที่มาถึงเราหลังจากที่มีการจัดส่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสสูงมากโดยเฉพาะในส่วนภายนอกนะครับกล่องนะครับกล่องเนี่ยในต่างประเทศที่มีการทำการวิจัยเนี่ยเชื้อจะอยู่กับของที่มีลักษณะเป็นรูพรุนอย่างเช่นกล่องกระดาษนะครับเสื้อผ้าเนี่ยได้สั้นกว่าพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวเรียบอย่างเช่นสเตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นภายนอกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่สามารถคาดเดาได้เลยถ้าการจัดแพ็คกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็จัดส่งมาระยะเวลาเดินทางมันเกิน24ชั่วโมงโอกาสที่จะมีเชื้อที่ภายนอกเนี่ยก็ไม่น่าจะสูงมากแล้วนะครับคราวนี้ข้างในก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับว่าของข้างในเป็นยังไงแต่โดยทั่วไปก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับอุณหภูมิสูงโอกาสที่ข้างในจะมีเชื้ออยู่ก็ไม่น่าจะสูงมากนะครับถ้ากังวลมากนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ของมาก็ยังอาจจะไม่เปิดของนะครับหรือไม่ก็เอามาทำความสะอาดซะก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาใช้แค่นี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่โรคนะครับที่มาจากของที่เราสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่นำเรียนนะครับว่าถ้าถามว่าของที่ซื้อออนไลน์มาจนถึงเรามีโอกาสที่จะมีเชื้อติดมามากน้อยแค่ไหนวันในเวลาประมาณนี้ตอบได้เลยครับว่าโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อติดมาด้วยเนี่ยน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นก็แค่ระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับต้องกังวลมากครับ